แกเป็นคนอย่างนั้นจริงหรือไม่ใช่ไม่ใช่งานมันจังการมันจังแสดงว่าไม่รักพวกพ้องเลยพี่น้องครับด้วยความเคารพน้องสำหรับทีมงานเทพนาวาเราเป็นเจ้าถิ่นเจ้าท่าเจ้าภาพเสียด้วยไม่เป็นไรนะฮะนัดที่แฟนนาทีเขาไม่ถึงแล้วเทพเหลือ5นาทีแล้วครับตอนนี้ว่าจะไปในกรรมเดินไวยังไงเหลือ5นาทีนะครับขณะนี้การทหารสุดยอดอยู่แล้วไอ้เรื่องเดินไวตรงเปี้ยครับถ้ามันเป็นอย่างไรผู้จัดการเรือเทพนาวานะครับประสานมายังกรมราชการได้หรือกรรมการฝ่ายเทคนิคที่จุดผู้บรรยายนะผมดูแล้วน่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่างเพราะเนื่องจากว่ายังไม่เห็นมีเรือออกไปที่จุดปล่อยเลยคือมาครับแต่ว่าเรือนั้นยังไม่ขยับออกไปเลยให้เห็นนะครับซึ่งกติกาบอกไว้ชัดเจนว่าต้องไม่เกิน15นาทีมาไหมมาครับสจโด่งมาไหมไม่แน่ใจสิเนี่ยป๋าเชิญแล้วป๋าผมมาไหมเนี่ยถ้าป๋าไม่ไปประเทศนอกป๋าต้องมาใช่อ๋อชัดเจนแล้วขอบคุณครับพี่กิตสวัสดีและยินดีต้อนรับถึงเป็นทางการอาเทพครับน่าจะเดินทางมาถึงก่อนเราอีกน่าจะถึงอยู่แล้วท่านสจวิจักโทใบสจโด่งครับพี่โด่งของเราเองฮะท่านควบคุมทีมงานมาร่วมด้วยช่วยกันถูกต้องสวัสดีนะครับพี่โด่งสวัสดีครับขอบคุณพี่กิตครับพี่กิตไวครับพี่กิตไวมากประชาชนไปยังคุณยายเดือนนะครับโนนสมบูรณ์คณะคุณตารออยู่นะครับคุณยายเดือนโนนสมบูรณ์นะครับตอนนี้คุณตารออยู่นะครับหลังคุณยายครับใครสิบนาทีไม่มาคุณตาจะกลับบ้านแล้วเริ่มประสบความสำเร็จแล้วครับท่านอีกเจ็ดนาทีถ้าเกิดคุณยายไม่มาคุณตาจะปรับแพ้ฟาวแล้วนะครับไม่เกี่ยวเทพนาวาเอาเหรอประธานป๋องบอกกูยืนพิงตู้แล้วจะมาไหมเนี่ยครับก็ใจเย็นๆนะครับพี่น้องครับตอนนี้ก็นะครับสินค้าเรามากมายนะครับโอท็อปนะครับต่างๆผู้ใหญ่การไปจับจ่ายใช้สอยเรือไม่เข้าก็ไปที่บูธนี้ก่อนไปที่บูธนี้ก่อนเลยเอ็มพันหร้อยห้าสิบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยแต่ถ้าเกิดใครอยากได้เสื้อสวยๆต้องไปที่เสื้อของนาวาศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เสื้อของสอนไทยว่านรวมถึงพรประเสริฐวันนี้มีราคาโปรโมชั่นถูกกว่าปกติไปเลือกไปซื้อไปดูไปหาเสื้อนี่สีจะแบบปลากสีสวยมากเลยสีเข้มสีไม่สดสดเขาเอาสีแม่สีเรียกแม่สีครับเพ้นลงไปในเสื้อแต่ละทีมเสื้อสีจะสดจะสดเพราะว่าใช้สีผสมอาหารไม่ใช่บ้างนะไม่ใช่เหรอเขาใช้มารดาสีใส่แม่สีขอบคุณครับคุณพูดเพราะว่าครับสุภาพครับขนาดเนี่ยต้องอ่านประธานภัยครับขนาดว่าสดเนี่ยยังพูดออกอากาศไม่ได้นะครับจริงเขาที่พูดเหรอเนี่ยต้องอ่านประธานภัยด้วยแล้วเขาพูดว่าอะไรครับว่าสดที่พูดไม่ได้ออกอากาศแล้วพูดว่าอะไรถ้าพายผ่านอาหารปูนครับโอ้โหคนไม่ยอมชื่อเพราะดีว่ะเป็นคนที่พูดเพราะมากผมเป็นคนเรียบร้อยครับขนาดอยู่บ้านผมยังนั่งเขาเพียบเที่ยวเลยครับโอ้โหเอามาพึ่งสิรับท่ามองไปตามเวลาแชทนี่คุยไปที่วันเอางี้พี่ผมไม่ได้ตัดปุ๊บนะพอดีว่าพี่กิตเขาให้เหยียบเดินมาบอกทุกคนพูดได้หมดเลยทุกตั้งกล้องทุกจุด3กล้องตัวสุดท้ายเนี่ยที่แพนภาพให้เราเห็นชัดเจนก็คืออยู่ที่กองรายการและจุดตัดสินนะครับก็คือน้องเป๊กพี่มายอันนี้เนมเขานะครับขอบคุณจ้าเจอกันแต่สนามที่แล้วนะว่าจะถามชื่อในที่สุดก็รู้จนได้น้องเป๊กชื่องามรามก็เพราะแถมสวยซะด้วยน้องเป๊กพี่มายโอเคคนพี่มายเหรอเนี่ยครับประกาศครับตอนนี้ตะคิวกินพันแสงเมื่อครึ่งลำนะครับ ครับยังไงดูพี่ขวัญด้วยนะครับพญาหนูยังไงบอกเลยนะ2-4 วันเล็ก4-5 วันเหรอเป๊กจริงๆโฆษณาหนีเมียมาเที่ยวจากพี่จิตครับ2-4 วันหนีแล้วอีก4นาทีพี่น้องทัพเรือบอกแล้วหน่วยนรขอบอกแล้วพี่ครับไอ้พวกคนนี้เพิ่งเจอน้ำโขงครั้งแรกในชีวิตครับสั่งไม่หมดเลยตะคิวจะกินแล้วครับพันแสงเอ้ยโขงว่าเชิงโอ้โหนี่ก็เรียกว่าเรือเชิงแสนเชิงน้อยไปเนี่ยแต่ถ้าเกิดเชิงบ่อยๆระวังนรขอเล่นนะครับเขาบอกแล้วเก่งไม่กลัวช้าครับสามารถ
รถใครอ๋อรถเสียงแค่ไปขอบคุณครับเพิ่มเสียงพังไว้หกดอกเอาไปซ่อมนะครับโอ้อยากงานนี้มันพังแข็งกั้นเลยพี่ก็ไม่พังหรอกเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไม่ใกล้ชิดประชาชนกลัวอย่างเดียวกลัวไม่เข้าหูเลยเดี๋ยวมันตอบไม่ได้เข้าเรียกคุณแล้วรองน้ำที่หนึ่งเรือเทพนาวาเรือจากชมรมเรือกีฬาเรือพายจังหวัดก็บึงกาฬและเจ้าภาพก็ว่าได้ครับวันนี้โคจรมาพบกับเรือเก่งชะกาจชะกันเพชรฆาตหน้ายงจากวัดยางคอยเกลืออำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรประวัติการเป็นมาต้องถามพบกับเอิร์ธลูกพ่อเรือลำนี้ครับแน่นอนครับเป็นของถ้วยพระราชทานที่สนามวัดท่าหลวงพระนามหลวงสนามชิงแชมป์แห่งประเทศไทยสนามมาตรฐานอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นปี59ตัวเรือลำนี้นะครับก็คือแชมป์ภายในในนามผู้พันแสงเก่งชักการชักการจนเล่นภายในไม่ได้กรรมการจึงลงความคิดเห็นว่าเฮ้ยออกโอเพ่นตัวเรือโดยชักระวังกดชักลำนี้ฝีมือไม่ธรรมดาแต่เป็นการเยือนอีสานครั้งแรกครับสำหรับทีมงานพันแสงแต่ทีมงานฝีพายก็เป็นในส่วนของพิศีพันแสงและทีมงานในเขตของไทยชอนไทยในเขตขององค์การบริหารส่วนห้วยปากขามโอ้แน่นอนครับเรือดีจากถิ่นประสูติพระเจ้าเสือแข่งเรือประเพณีนักเครื่องดีหลวงพ่อเงินเปิดบึงสีไฟโหนรวมใจหลวงพ่อเพชรรถเด็ดส้มผ้าไข่เอาเจ้าอร่อยรือเรื่องตำนานเมืองทานวันเข้าเยี่ยมคุณเป็นครั้งที่สองแล้วมาพบกับท่านเชิดชัยเจริญดีอยู่หลังหน้าดาวมรุกรองประหลัดเชื่อใจนะเพราะว่าท่านสามารถเที่ยวเชิญเรือจากภาคกลางในนามพันแสงที่เก่งชะกาจชะกันมาเนี่ยรู้ไหมพันแสงนี่กว่าจะมาได้อาเทพเอาลำนี้มาได้สามเที่ยวสี่เที่ยวจนท่านรองปลัดเชิดชัยเจริญดีไปไม่ใช่มาจริงหรือเปล่าไอ้ท็อปมึงจะเอายังไงแน่เข้าออกเอาซะไอ้ท็อปปวดหัวเลยลงพายดูสิว่าทีมงานใช้ชอนน้ำไทยวันนี้รวมแก๊งสมองแต่ยังมีทีมงานวีระคนคุยน้ำเพิ่มสามชุดบวกสดจะบนเก่าแล้วก็มีปุ่งปุ่งด้วยหรือเก่าจะเขย่าสดให้หดหายถ้าสดอยู่ร่องน้ำที่หนึ่งครับเรือบึงการถ้าเก่าต้องแพ้มาแล้วรอมานานบานตะไทยในเมื่อเกิดมะเร็งในอารมณ์เพราะว่าตอนนี้เรือเทพนาวาให้เรือพันแสงรอนานพันแสงไม่สนใจพายหนีเลยพายหนีเลยพายหนีไปเลยเถิดมาในเมื่อกรรมการปล่อยออกมาพันแสงหนีตกคลองเลยร่องน้ำที่สองร่องน้ำเมื่อตอนนั้นเรือจังหวัดพิจิตรเรือวัดยางคอยเกลือพันแสงยังหนีอยู่เรือเสียออนผมก็บังหวังว่าไม่ยอมสงวนทรัพย์ยังหนีอยู่ผู้ใหญ่เอ็มบอกว่าหนีแต่สบายไอ้ดุหน้ามนไอ้ดุหน้ามนไอ้ดุน้องกองจากชมรมเรือพายจังหวัดบึงกาฬตกกระจายที่เรือแชมป์จังหวัดพิจิตรที่ว่าหายไปมองไปแล้วพันแสงได้ทีก็บอกว่ามากันแบบละเหยลอยลมแล้วนะจ๊ะผู้ชมชาวจังหวัดบึงกาฬจากกรรมการฝันทงลงน้ำครับเรือทั้งคู่อาศัยกันในพิกัดอัดกันมาเต็มที่ครับหลังจากระยะนั้นเรือพันแสงก็เริ่มในท่าในทีตัวเรือนั้นเริ่มลอยกว่าครับดึงสะตองยาวๆสาวหนีมาก่อนดึงสะตองยาวๆสาวหนีมาก่อนเดี๋ยวมันเทลอยเดียวนาวานั้นมีความสดครับแต่ไอ้เรื่องความเก่าต้องยกให้ทีมงานพันแสงครับเรือดีจากว่าจะคอยเรือจังหวัดพิจิตรครับดูสิว่าบอกว่าพายสบายสบายครับเที่ยวนี้ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าพันแสงเริ่มจับที่นั่งได้เริ่มจับสะตองเรือได้แล้วก็ดึงยาวดึงยาวระยะทางมันไกลครับเพราะว่าพันแสงเคยพายประมาณ650วันนี้เจอระยะทางประมาณ 1,200 เมตรครับดูสิว่าวันนี้พันแสงซึ่งมีฝีพายไม่ธรรมดาเต็มลำเรือครับวันนี้คัดเก็บคัดเบอร์มาอย่างดีเพราะว่าเดินทางมาไกลถ้าอย่างนี้จะแมวๆหรือไม่จะแมวแผ่วหรือไม่ครับเขาบอกว่าไอ้ดุงหน้าบนคนเมืองชาละวันครับก็พายโชว์สเต็ปพายโชว์สเต็ปครับดูสิว่าความพร้อมเพียงวันนี้มามากมาหมายเหลือประมาณครับพี่น้องครับถ้าไม่แน่จริงไม่ผ่านเขานครไทยไม่ผ่านเขาภูเรือมาได้ครับพี่น้องไม่ผ่านหนานซ้ายมาได้อย่างแน่นอนครับสำหรับทีมงานในนามของพันแสงเรือดีจากวัดยางคอยเกลืออำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรครับท่านผู้ชมมองตามสายตาครับไอ้หนูน้อยเยาวชนครับที่ให้การสนับสนุนโดยจังหวัดบึงกาฬครับชมรมเรือกีฬาจังหวัดบึงกาฬครับทีมงานเรือพายบึงกาฬดูที่ว่าการดึงสนองยกหนีเอายาของทีมงานพันแสงเขาบอกว่าเป็นการเยือนครั้งแรกครับสำหรับลูกแม่น้ำโขงแม่น้ำก็ไม่ตกอกตกใจพายกันมาตรงๆดึงสน
อบยกกันมาแบบสบายครับคิวนี้เมื่อพญาหนูอยู่ในลำเรือด้วยพญาหนูอยู่ในลำเรือด้วยในท้ายขาวดำดีเสด็จเพชรในท้ายขาวจั่วครับเพชรขาวจั่วอยู่ในท้ายแม่ระยะทางที่ผ่านมาครับแน่นอนครับพันแสงหนีมาตกขอบครับขอ5,000แสงครับภายดีเหลือเกินครับเดี๋ยวจะพาไปแข่งเรือมาราธอนครับขอพันแสงแหมดีเหลือเกินครับแหมพี่น้องครับอย่างที่เห็นเนาะรอมาระยะเวลาพอสมควรครับพี่น้องครับถือว่าความเก่านั้นต้องยกให้พันแสงครับและระยะนี้ในนามของเทพนาวานั้นไม่สามารถที่จะไล่ตะคุบพันแสงได้ทันแล้วครับเนื่องจากจะมีอะไรสักอย่างครับที่ทำให้พันแสงไม่สามารถวิ่งเข้าเส้นไทยได้แต่โอกาสนั้นก็ยากครับเพราะว่าระยะทางอีกประมาณ100กว่าเมตรนั้นพันแสงคุมมังคานลำเลยครับผู้ชมครับแล้วก็ถือว่าลอยลำไปเลยฮะดึงสตรอกโยกมาเรื่อยๆครับเพื่อประคองเรือให้เข้าสู่เส้นชัยครับส่วนเทพนาวาครับในร่องน้ำที่หนึ่งรู้สถานการณ์ครับเทพนาวานะครับว่าพันแสงนั้นสีพายนะครับเอ็นเอจริงๆเพราะว่านะครับเรือลำนี้นั้นถือว่าเป็นแคมป์ภายในนะครับของธุรกิจนะครับหลายต่อหลายปีครับแล้วใช้ฝีภายนั้นนะครับไม่ธรรมดาครับก็ตอนนี้เอ่ยชื่อว่าพันแสงนะครับสทไพศาลครับผมแต่จะบอกว่าพันแสงเสียงอ่อนสุดยอดอยู่แล้วครับแค่ชื่อเนี่ยแค่ชื่อก็สบายนะครับแล้วก็เป็นพันแสงนะครับวันนี้เราขอบคุณนะทีมงานนะเสียงเอ็มหรือว่าผู้ใหญ่เอ็มคงคงทีมงานผู้ใหญ่หนุ่มครับไฟแรงครับหนุ่มหรือผู้ใหญ่เอ็มเอ็มเนี่ยกีฬาในหัวใจนวลไปหน่อยเลยเพราะปีนี้เนี่ยไม่ได้ทำบอลแล้วมาทำเรือเก่าแทนคุณพ่อกับบอลชกเรืออ่ะเข้าเส้นชัยไปแล้วครับเข้าเส้นชัยไหมเราก็ผลการตัดสินครับคงไม่มีปัญหาครับประการก็ยกธงให้ร่องน้ำที่2ครับในนามเรือพันแสงหรือว่าร่องน้ำน้ำเงินก็เป็นไฟชนะไปแบบสบายๆครับในเที่ยวนี้ครับครับเรามาดูเรือคู่ที่7นะครับสายดีครับวอเจริญครับจะพายในร่องน้ำที่2